ใครถือยาเสพติด1เม็ดไม่ใช่ผู้ป่วยนะครับจะเป็นผู้ค้าครับผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายรุนแรงด้วยเสพติดสำหรับเรื่องยาเสพติดบันทอนพวกเราทุกคนครับสัปดาห์หน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชื่ออนุทินชาญวีรกูลลงนามใครถือครองยาเสพติดเกิน1เม็ดผิดกฎหมายครับไม่ได้แล้วนะครับไม่ใช่ว่า10ถึง15เม็ดค่อยผิดกฎหมายจากนี้ไป1เม็ดต้องผิดกฎหมายที่เขาบอกประกาศสงครามยาเสพติดเปล่าๆนี่แหละครับประกาศสงครามยาเสพติดครับ1เม็ดก็ผิดกฎหมายครับท่านเอาจริงแล้วนะฮะเพื่อเป็นการลดยาเสพติดในประเทศไทยนะฮะไม่มาทำให้เราเป็นโรคประสาทว่าลูกหลานเราจะเป็นยังไงจะไม่มากวนใจเราอีกต่อไปครับใครถือยาเสพติด1เม็ดไม่ใช่ผู้ป่วยนะครับจะเป็นผู้ค้าครับผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายรุนแรงด้วยภูมิใจไทยจะทำครับทำสงครามยาเสพติดไม่ต้องไปอุ้มใครไม่ต้องไปทำให้ใครหายไปใช้กฎหมายบังคับครับเลือกภูมิใจไทยครับมันจะได้อยู่ในระบบที่ถูกต้องครับพี่น้องท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เตรียมข้อมูลที่จะไปเป็นตัวแทนของผมในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาตินะครับซึ่งก็คงอาจจะมีการหารือแล้วก็ชี้แจงในเรื่องของประเด็นการถือครองยาเสพติดตั้งแต่1เม็ดขึ้นไปหรือยาบ้านะครับ1เม็ดขึ้นไปให้ถือว่าเป็นผู้ค้าก็เป็นนโยบายที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ทำการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบำบัดยาเสพติดประชุมมา 2-3 เดือนแล้วนะครับแล้วก็ได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็เหตุผลต่างๆที่ทางคณะกรรมการบำบัดยาเสพติดนะครับมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้การมีการแก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องของการถือครองนะยาเสพติดหรือยาบ้าเนี่ยว่าจะมีการเพิ่มมาตรการเพื่อให้เกิดการป้องกันอย่างเด็ดขาดในการใช้ยาบ้านะครับอย่างไรนะครับทางท่านประหลัดกระทรวงก็จะไปประชุมในบ่ายวันนี้ที่ปปส.นะครับส่วนคณะกรรมการชุดนี้ก็จะประชุมอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสกรรมการบำบัดยาเสพติดนี่นะครับประชุมในวันพฤหัสเพื่อสรุปร่างของกฎกระทรวงนะครับที่จะให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามเพื่อเสนอสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะครับต่อไปนะครับคณะกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดเนี่ยมีความห่วงใยและไม่ต้องการให้มีในเรื่องของการเลี่ยงบาลีในการดำเนินคดีกับผู้ครอบครองผู้ค้ายาบ้านะครับที่ผ่านมาเราลดจากจำนวน15เม็ดถึงจะถือว่าเป็นผู้ค้าลงมาเหลือ5เม็ดก็ยังมีการใช้วิธีเรียกหมุนเวียนแต่พอมาเหลือ1เม็ดมันไม่คุ้มละแล้วก็น่าจะเป็นการลดจำนวนผู้ที่จะฉวยโอกาสในการไปค้ายาบ้าโดยหลอกใช้เยาวชนเรื่องกฎหมายเขาไม่ต้องไปกังวลอะไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงไว้ซึ่งดุลพินิจในการดูเจตนารมณ์ดูพฤติกรรมแล้วก็สามารถสันนิษฐานได้ว่าคนนี้ค้าคนนี้เสพนะครับถ้าพฤติกรรมไม่มีการค้าเป็นผู้เสพแต่ต้องไม่เกิน1เม็ดนะก็นำตัวไปบำบัดแต่ถ้ามีพฤติกรรมนะครับต่อให้มี1เม็ดไม่ต้องมี15เม็ดไม่ต้องมี5เม็ดก็จะใช้กฎหมายในการดำเนินคดีพวกนั้นต่อไปแยกกันให้ถูกเราต้องไม่อ้างว่าเดี๋ยวคุกไม่พอขังเดี๋ยวเตียงพยาบาลไม่พอรักบำบัดแล้วก็เลยว่ามันก็ไม่ต้องปราบไม่ใช่เราต้องปราบเราต้องไม่ให้มีโอกาสในการค้ายาเสพติดยาบ้าให้มากที่สุดก่อนให้คนไม่เข้าถึงให้คนหลีกไกลจากยาเสพติดเพิ่มการบังคับใช้ทางกฎหมายให้มีความรุนแรงนะครับด้วยความหวังว่าการกระจายของยาบ้าเหล่านี้ก็จะลดลงนะครับส่วนเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายผู้ที่เป็นเจ้าพนักงานก็ต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่อยู่แล้ว